พูดกับสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพูดกับสู้เขาไม่ได้ไอ้พูดไม่ดีจะโดนโหด้วยเนี่ยเพราะเขาพูดเก่งกว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้โลกกำลังเผชิญความท้าทายกำลังอยู่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคใหม่ยุคใหม่ไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะความคิดไม่ว่าจะแนวปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในการเทคโนโลยีต่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดในขณะนี้นี่คือโลกยุคใหม่นะถ้าจำได้ถ้าจำที่ผมพูดไว้นานแล้วก็คือวันนี้โลกมันไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลเพราะนั้นดิสรัปชันที่จะเกิดจากตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมามากมายเพราะพูดคำว่า 4.0 มานานมากแล้วนะเท่าที่จำได้ตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายสาขาเพราะนั้นส่งผลที่จะต้องทำให้การพัฒนานวัตกรรมมีความจำเป็นมากขึ้นในทุกมิติท่านประธานว่าเมื่อสักครู่สภาพภูมิอากาศนะแล้วก็ผลกระทบอื่นอีกด้วยมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนรวมไปถึงเรื่องการผลิตของทุกประเทศไม่เว้นประเทศไทยนะที่จะต้องรับมือกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราเรียกว่าสายลมเบาๆก็แล้วกันนะถ้าอยู่ไปอีกนานมันจะไปเจอเป็นพายุอะไรตัวนี้นะสตอร์มอะไรตัวนี้อันนี้เราแค่ต้นๆพายุนะตัวนี้นะเพราะนั้นเราผมคิดว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราต้องมาคุยกันให้เข้าใจทั้งสองซีกก็คือในส่วนของรัฐในส่วนของบทบาทของรัฐบทบาทของสมาคมหอการค้าอะไรก็แล้วแต่เราต้องจับมือไปด้วยกันนั่นแหละนะไม่งั้นมันไปไม่ได้วันนี้ผมนโยบายของผมที่ผ่านมาผมก็พยายามที่จะขับเคลื่อนโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ที่ไปเปิดในเรื่องของการพบปะพูดคุยเจรจากับระดับผู้นำประเทศผ่านสถานทูตบ้างอะไรบ้างต่างที่มาพบผมทุกวันเนี่ยเพื่อจะเปิดรูปตรงนี้มาเพื่อการพูดคุยเจรจาระหว่างกันเพื่อจะปลดล็อกหาวิธีการในการที่จะไปเจอกันให้ได้จากนั้นภาคธุรกิจเราก็จะไปเดินต่อนะหรือบางอันภาคธุรกิจอาจจะไปเดินนำหน้ามาก่อนแล้วก็เอาข้อมูลต่างมาคุยกับรัฐบาลนะเพื่อหาแนวทางในการที่เดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้ผมคิดว่าวันนี้เราพร้อมที่จะรับมือกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวนะบ้างแล้วหรือปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วอย่างรู้เท่าทันบางอย่างอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบางอย่างแค่ปรับก็พอนะบางอย่างมันเปลี่ยนหมดมันไม่ได้อยู่แล้วนะก็คงรู้ว่ามันมีอะไรบ้างปรับได้อะไรเปลี่ยนได้อะไรเปลี่ยนไม่ได้เนาะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบภาพที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะท่านเปรียบเทียบของท่านผมก็เปรียบเทียบนำรัฐบาลแล้วกันว่าเรามองเปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งที่พาคน70ล้านคนไปข้างหน้าเนี่ยจะรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นรถคันใหญ่ๆคันหนึ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนคนทุกคนในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยทั้งคนต่างประเทศและคนไทยด้วยในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าบนเวทีโลกนะเราจะต้องกำหนดแนวทางในแต่ช่วงเวลาให้รถยนต์คันนี้สามารถเดินหน้าไปให้ได้นะไม่หยุดนะเครื่องยนต์ไม่ติดขัดมีพลังงานที่เพียงพอนะแล้วก็ประชาชนที่อยู่บนรถนั้นมีความสะดวกสบายในการเดินทางคงไม่ใช่ง่ายนะเพราะมันเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เทคโนโลยีเกี่ยวพลังงานเกี่ยวกับคนในรถด้วยนะซึ่งมีความหลากหลายนะต่างอาชีพต่างวัยต่างขี่ความสามารถทำยังไงรถคันนี้มันจะวิ่งได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำได้ตอนนี้คือเตรียมรถให้ดีและหาคนขึ้นรถให้ได้เพราะฉะนั้นคนขึ้นรถล็อตแรกก็คือพวกเรานี่แหละเพื่อจะไปดูที่รถคันนี้มันจะไปข้างหน้าไหวไหมมันจะมีปัญหาตรงไหนบ้างเป็นขั้นการทดลองรถตรงนี้คันนี้แล้วพร้อมเมื่อไหร่เอาคนขึ้นมาหรือทยอยเอาคนขึ้นมาแล้วคนที่ทำรถคันนี้ไปขึ้นรถคันอื่นแล้วสร้างรถหลายคันออกมานะถ้าเราเปรียบเทียบง่ายผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องคิดแบบนี้นะเพราะนั้นวิกฤตต่างๆจากความขัดแย้งนะจากโควิด19ราคาต่างๆก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของห่วงโซ่ต่างๆมันมีผลกระทบทั้งหมดนั่นแหละแต่เราก็ต้องกลับมาย้อนดูที่ว่าวันนี้รัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างนะหลายอย่างตั้งแต่ช่วงสมัยโควิด19เราใช้มาเป็นจำนวนมากในการดูแลเรื่องสุขภาพซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะมันไม่เห็นได้ประโยชน์กับใครเลยไม่ทำให้รายได้ดีขึ้นเลยมันคนละเรื่องกันสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพเมื่อสุขภาพดีเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วสามารถจะเดินหน้าตัวเองต่อไปได้ทั้งตัวเองและครอบครัวแน่นอนความลำบากนายกเจ็บปวดนะเห็นใจนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าอะไรที่ทำได้ผมก็จะทำให้มากที่สุดนั่นแหละอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันหลายอย่างโลกมันไม่อยู่แค่นี้พูดกับสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพูดกับสู้เขาไม่ได้
ไอ้พูดไม่ดีจะโดนโหด้วยเนี่ยเพราะเขาพูดเก่งกว่านะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าเราร่วมมือแรงร่วมใจจากทุกคนทุกฝ่ายภาคประชาชนด้วยนะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี2565และ66มันจะเป็นทางบวกมากขึ้นวันนี้เป็นการจับมือกันระหว่างพันธมิตรระหว่างองค์กรชั้นนำชั้นนำแล้วเนี่ยสะท้อนถึงความร่วมใจในการทำงานภาคเอกชนเพื่อจะขับเคลื่อนผมว่าไม่ยิ่งว่าไอ้รถไฟไอ้รถยนต์คันนี้มันจะวิ่งไปข้างหน้าได้โดยไม่มีถอยหลังหรือมันตายอยู่กับที่ถ้ามันจะต้องตายมันต้องหยุดไอ้คนบนรถเนี่ยต้องไปช่วยกันเข็นให้มันไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ได้พวกเราไปช่วยกันเข็นไม่มีอะไรที่มันไปได้โดยที่ไม่ร่วมมือกันนะเพราะนั้นหวังไม่ยิ่งว่ารถยนต์ประเทศไทยวันนี้หรือคันนี้ที่ผมพูดเนี่ยจะกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่จะพาคนไทยทุกคนเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่มีความสุขสำเร็จนะครับด้วยความสามัคคีของคนไทยด้วยกันสิ่งสำคัญคือความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้วผมไม่ต้องการทะเลาะกับใครผมทำให้ทุกคนผมทำให้ทุกจังหวัดผมลงโครงการแผนการให้ทุกจังหวัดไม่ว่าจะรักผมไม่รักผมแต่ผมต้องทำให้เขาเพราะเป็นหน้าที่ของผมนะเลิกกันทันทีนะไม่เกิดอะไรขึ้นจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าไปเฉยเราคงต้องการเห็นบ้านเมืองก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแข่งขันกับประเทศอื่นได้เราต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน